ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook อันตรายเสียไม่ต้องช่วยครับช่วยเชิญเจิดเถอะรักษาทายาทของข้าไว้เร็วๆเจ็บบุตรงูทองเฮ้ยเฮ้ยน้องรองน้องรองพี่น้องรองพี่อย่าพี่น้องรองพี่น้องรองพี่ใหญ่พี่ทำชั่วในชั่วหยุดหยุดหยุดทำชั่วน้องรอง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 ว่าไงเจอลายแทงไหมไม่มีเลยรู้ถูกคนชิงไปก่อนรู้ไหมครับเขาทำเนี่ยพวกสามพักสี่ค่ายสามพักสี่ค่ายพวกเราสามพักสี่ค่ายแล้วมีมาจากไหนอีกอะฮะนั่นน่ะสิไม่รู้ไม่รู้พี่น้องทุกคนสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรีบถอยก่อนดีสามอินทรีย์ไทยไปทำได้ดีมากเอาไว้พอพบขุมทรัพย์แล้วข้าจะมีรางวัลให้นะขอบคุณชาวกงกงพรุ่งนี้เข้าเฝ้าข้าจะทูลฮ่องเต้ไล่แทงสมบัติถูกพวกสาพักสี่ค่ายปล้นไประหว่างทางฮ่องเต้จะจัดการกับพวกมันเองกงกงฉลาดล้ำลึกนะให้สามอินทรีย์และองครักษ์เสื้อแพรนะเราเป็นผู้สามพักสี่ค่ายผู้ที่รับเคราะห์ก็คือสามพักสี่ค่ายนั่นเองส่วนกงกงก็ได้ครองขุมทรัพย์สบายไปต้องเฉลยเดี๋ยวเลยจะเสียดายที่พระบุตรบูทองปรากฏตัวเราฆ่าหยวนสองขั้วไม่ได้มันจะช่วยหยวนเฉินจื้อไปได้ที่พระบุตรงูทองทำลายแผนข้าอีกแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะข้าสั่งให้พวกองครักษ์เสื้อแพร่ปล่อยข่าวทุกคนก็เชื่อว่าหยวนส่งห้วนสมทบข้าศึกถึงเขามาเมืองหลวงก็มีแต่ตายกับตายอย่าอย่าข้าพ่อข้าอย่าข้าพ่อข้าไม่ต้องกลัวเฉยจึงท่านอาเซียพวกมันจะฆ่าพ่อข้าข้ากลัวจังแต่อาเซียไปช่วยพ่อเถอะพ่อเจ้าเป็นคนดีปกป้องบ้านเมืองชาวบ้านย่อมรู้ดีฮ่องเต้จะต้องรู้จริงเหรอพ่อจะไม่เป็นไรนะข้าถามหน่อยถ้าเจ้าเป็นฮ่องเต้จะเชื่อพ่อเจ้าหรือชาวหัวฉุนก็ต้องเชื่อพ่อดิดูก็รู้ว่าชาวหัวฉุนไม่ใช่คนดีอะนั่นน่ะสิพอพ่อเจ้าพบฮ่องเต้แล้วจะชี้แจงทุกอย่างจะต้องพักผ่อนรักษาสุขภาพเอาไว้พ่อจะพบเจ้าจะได้ดีใจรู้ไหม
ชาวกงกงได้ยินจะถูกขังอยู่นี่ข้าจึงมาเยี่ยมข้าจะเข้าเฝ้าฮ่องเต้ไม่ใช่ขันทีอย่างเจ้าตกอยู่ในสภาพนี้จะเสียงดังอีกมิน่าล่ะฮ่องเต้ถึงได้ให้เป็นแม่ทัพใหญ่นำทัพทำศึกน่าเสียดายจะทำให้ฮ่องเต้ผิดหวังฮ่องเต้รับสั่งไม่ให้เข้าเฝ้าตายใจได้แล้วโจรถอยเจ้าทำแต่ความชั่วฮ่องเต้น่ะถูกพวกเจ้าครอบงำปิดหูปิดตาเห็นขาวเป็นดำเห็นผิดเป็นชอบไปหมดคนที่เห็นผิดเป็นชอบคือเจ้านะแม่ทัพหยวนเจ้ายักยอกเสบียงช่อราชบังหลวงสมคบสุนัขชิงขอให้สงบศึกทรยศขายชาติคิดการกบฏเรื่องนี้เขารู้กันทั่วเมืองแล้วใครกันที่ยักยอกเสบียงช่อราชบังหลวงเจ้าน่าจะรู้ดีนี่ข้าถามหน่อยสารลับนั่นเป็นอุบายของเจ้าใช่ไหมแสดงว่าคนที่สมคบกับหวังไทจิคือเจ้าเจ้าปัญหาเป็นตัวไม่มีหลักฐานที่เจ้าช่อราชบังหลวงทุจริตต่อหน้าที่นั้นน่ะลายแท้ขุมทรัพย์คือหลักฐานที่ดีสำหรับสารลับนั้นมีตราประทับหวังไทจิเป็นหลักฐานดิ้นไม่หลุดในเมื่อมีหลักฐานทำไมฮ่องเต้ต้องฟังคำโกหกแก้ตัวเจ้าให้มาเสียเวลาด้วยชาวหัวชุนเจ้ามีอุบายลุ่มลึกจะฆ่าข้าให้ตายให้ได้ข้าต้องพูดอะไรอีกเล่าก ังฉินครองเมืองบ้านเมืองล่มจมราชสำนักมีคนอย่างพวกเจ้าคอยยุ่งแย่ราชสำนักเสื่อมโทรมบ้านเมืองวุ่นวายทำให้ข้าเสียปากยวนสงควรฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งประหารเจ้าแล้วยวนสงควรรับราชองการทำไมไม่คุกเข่าข้ายวนสงควรไม่ผิดไม่ต้องคุกเขาเฮ้ยเฮ้ด้วยบารมีฟ้าฮ่องเต้มีรับสั่งกบฏหยวนส่งห้วนเท็จทูลเบื้องสูงยักยอกเสบียงทหารสมคบค้าศึกหวังไทจิตขอให้สงบศึกทรยศขายชาติล้มล้างบัลลังก์จนด้วยหลักฐานหลังจากพิจารณาประหารสามชั่วโคตรหยวนส่งห้วนและครอบครัวต้องตายอย่างเวทนาจบประชงคันฮ่องเต้สั่งให้ตายคุณนางก็ต้องตายจะให้ข้าตายนั้นไม่ยากเลยรู้แต่กังฉินครองเมืองบ้านเมืองปั่นป่วนประชาชนไม่มีวันสงบสุขไปได้จริงหรือเปล่าเนาะไม่รู้สินะนี่นะจริงจริงหรือเปล่าก็หมดไปได้ไงเลยนะเขาเป็นไรอ่ะทำไมเหรอตาครับเขาเป็นคนขายชาติแค่นี้ได้ว่าบุญแล้วนะน่าประหารก้าวชั่วโคตรนั่นดิยศสงวนชวนชาติซะเร็วๆน่าจะแล่นเนื้อให้หมาไปกินตาจะอร่อยใช่ไหมล่ะขายชาติ
ขายชาติคนขายชาติพวกข้าไม่ได้ขายชาติท่านไม่ได้อะไรจะตะโกนกลางเมืองอย่าว่าจะช่วยพ่อเจ้าเลยเจ้าเองก็ชีวิตไม่รอดด้วยขอโทษท่านอาเซียแต่พวกเขาจะฆ่าพ่อต้องช่วยพ่อนะพ่อเจ้าเป็นนักโทษประหารต้องมีทหารคุ้มกันจะช่วยเขามันไม่ง่ายงั้นพาข้าไปหาพ่อด้วยข้ารับปากพ่อเจ้าดูแลเจ้าจะไม่ให้เจ้ามีอันตรายถ้าไม่ได้พ่อข้าตายดีกว่าถ้าเจ้าพูดเขาว่าตายอีกข้าจะไม่สนใจเจ้าอีกนะเจ้าต้องเก็บชีวิตเอาไว้แก้แค้นให้กับพ่อแม่และคนที่ตายข้าจะเก็บชีวิตไว้แก้แค้นให้กับพ่อไม่เพียงแก้แค้นให้พ่อต้องล้างมนทินให้พ่อด้วยรู้ไหมข้าเข้าใจแล้วมาแล้วมาแล้วขายชาติ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 หยวนส่งหุ่นลูกกับผัวของข้าถูกสุนัขชิงฆ่าตายนี่ถูกคนขายชาติสุนัขชิงก็จะกินเนื้อเจ้าแก้แค้นให้เขานายท่านอาหารมาแล้วครับข้าวเปล่ามาด้วยข้าวเปล่าท่านเชิญชื่อกินข้าวก่อนลูกชายท่านเหรอเป็นใบหรือไงอ่ะตั้งแต่เข้ามาไม่เห็นพูดอะไรเลยอ่ะท่าทางเขาไม่สมประกอบไม่รู้ว่าไม่รู้ปัญญาอ่อนหรือเปล่าว่านะยิ่งก็ต้องจบยุทธขอโทษด้วยเดี๋ยวข้าวเปล่ามาจานเดียวจานได้เลยเอามาจากหม้อเลยนะหิวนะไม่กินข้าวต้องตายนะเจ้าตายจะไม่มีคนแก้แค้นให้พ่อนะอ
าเนี่ยเอาไม้แล้วไม่นะตัวนี้ว่าครับเชิญเชิญนั่นนั่นก่อนครับนั่นก่อนครับโอ้โหพวกกระบี่ด้วยคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้นี่มีชายคนนึงพบกระบี่เข้ามาแต่ว่าดาบกระบี่ของเขาดูเหมือนงูเลยอะเป็นสีทองหรือเปล่าใช่ครับไม่นะรู้จักเขาเหรอเขาจะพาลูกชายมาด้วยนะฮะลูกชายเหรอก็ใช่ครับลูกชายก็ไม่ค่อยจะเต็มนะครับข้าสงสารที่ขาเป็นใบหรือเปล่าเขาไม่อยากพูดยอมจ้าพ่อก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันนะตอนนี้เขาอยู่ไหนบอกมาเรากลับไปบ้านเกิดข้าร้อยจะหายดีก่อนเฉินจื่อเฉินจื่อรออยู่นี่นะจะหาน้ำมาให้ดื่มนี่เจ้าก็เห็นคนพบกระบี่งูทองกับเด็กชายวัยเดียวกับเจ้าผ่านมาหรือเปล่าท่าทางไม่เต็มบาทเหมือนเป็นใบ้หรือว่าจะเป็นลูกเขานี่บอกมาเทพบุตรเงินทองอยู่ไหนจะอยู่กับเขาสิเป็นใบ้จริงๆอะเป็นใบ้ก็ต้องตอบคือไม่พูดก็จะฆ่าเจ้าเทพบุตรงูทองสอนเจ้าเหรอสิชั่วช้ากันดีนะต้องใช่แน่ๆบอกมาจะเป็นลูกเขาใช่ไหมถึงเจ้าไม่พูดจะให้งูกัดเจ้านะไม่พูดใช่ไหมข้ายังมีดีอีกนะแมงมุมตะขาบแมงป่องเดี๋ยวจะลองดูมะฮะจะต้องเป็นลูกคนใจดำแน่อยู่ไปก็หนักโลกเปล่าองเยาใจร้ายจริงๆแม้แต่เด็กเล็กก็ไม่ยอมปล่อยเสียสิหยีถึงใจร้ายยังไงก็สู้ท่านไม่ได้หรอกใจดำทอดทิ้งข้าไปโดยไม่ใยดี2ปีมาเนี่ยข้าข้ามน้ำข้ามทะเลในที่สุดก็ได้พบท่านข้าไม่อยากพบเจ้าทำไมต้องตามหาข้าท่านพูดอะไรเนี่ยคนใจจืดใจดำจำคำมั่นสัญญาได้ไหมบอกว่าช่วยชีวิตนี้จะมีข้าคนเดียวแล้วไอ้เลือดชั่วเนี่ยเป็นของผู้หญิงแสนเลวคนไหนล่ะเขาเป็นใครกันแน่บอกมาบอกมาสิเป็นใครจะอย่ารู้เลยข้ามันจะเป็นต้องบอกแต่ไม่ใช่ลูกชายข้าคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าเหรอกลัวบอกแล้วว่าข้าจะฆ่าแม่เด็กเหรอเชื่อหรือไม่ก็ตามใจข้ามันจะเป็นต้องชี้แจงเขาเป็นลูกข้าใช่ไหมไม่ใช่เด็กมาข่มขู่ข้าถ้าไม่ได้เป็นอะไรกับท่านทิ้งเขาไว้ไม่ต้องสนใจสิขออย่าถอนพิษได้ในขวดได้มียาหลายขนาดมียาถอนพิษและมียาพิษถึงท่านได้ไปก็
็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเกิดกินผิดไปก็จะทำให้เด็กทรมานตายเร็วขึ้นข้าก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำเพียงแต่ท่านกลับมาหาข้าข้าจะเอายาถอนพิษให้แล้วข้าก็จะเอาให้เขากินตอนนั้นเราสามชีวิตจะอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ดีเหรเราสามชีวิตเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันต่อไปข้าก็จะไม่ให้เขาตายหรอกท่านว่าเราจะไปเก็บตัวที่ไหนดีล่ะไปเขาเหลืองมะมีทะเลเมฆเหมือนอยู่บนวิมานแต่ซีหูก็ดีนะซีหูทิวทัศน์สวยงามผู้คนพลุกพล่านทะเลสาบต้าหมิงกุ้ยหลินก็สวยดีนะท่านตัดสินใจสิต่างกันยังไงสำหรับข้าอยู่ไหนก็เหมือนกันงั้นก็บอกมาสิเพียงแต่ได้อยู่กับท่านที่ไหนก็ไม่สำคัญหรอกเอาอย่างนี้เราไปหัวสอน หัวสานเหรอจะหลอกเข้าไปหัวซานหาคนช่วยล่ะสิมุเหยินชิงเจ้าสำนักหัวซานมีวรยุทธ์เยี่ยมคุณธรรมสูงส่งข้าไม่หลงกลท่านหรอกเจ้าจะยังไงข้าอยากอยู่กับท่านข้าทรมานเพื่อท่านมาบ้างนะท่านสมควรตามใจข้าสิดิเดินทางมาเหนื่อยแล้วข้าเองก็อยากจะนอนพอข้าตื่นนอนแล้วจะบอกว่าข้าอยากจะไปไหนเชิญจือไม่เป็นไรนะอย่ากลัวเลยข้ามีหนทางรับมือนางได้ดื่มน้ำก่อนสิข้าดื่มด้วยลำธารอยู่ข้างหลังจะดื่มก็ไปเอาเองเสียสิข้าไม่อยากถือสาหาความเรื่องเก่าๆแต่ท่านทำเกินไปเลือดชั่วเนี่ยเป็นของนางสารเลวคนไหนล่ะอย่าลบหลู่แม่ของเด็กปกป้องกันดีนะแสดงว่าเป็นลูกของท่านเลยสิข้าไม่เปิดเผยฐานะเขาเพราะไม่อยากให้เดือดร้อนท่านไม่บอกแต่ข้าต้องรู้ให้ได้ที่ข้าควรพูดก็พูดไปแล้วข้าไม่มีอะไรจะพูดดีปากแข็งนะอย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันหมายความว่าไงยาถอนพิษอยู่นั่นแล้วไงเม็ดไหนจริงเม็ดไหนปลอมก็ค่อยๆทางตาเลือกดูให้ดีก็แล้วกันอ้าวไม่ทันไรได้เวลาแล้วเหรอฉันจึแต่ไม่น่าคุกเข่าอ้อนวอนขอยาถอนพิษเลยนี่เราต้องอยู่กันไปอีกนานข้าจะให้เด็กตายได้ยังไงกันเล่าอ
เจนกินซะกินเข้าไปสิข้าบอกให้กินถ้าบังคับข้าเองนะกินวันละเม็ดท่านต้องอยู่กับข้าจนตายท่านเคยสาบานไว้นี่ว่าจะอยู่กับข้าตลอดไปไงตอนนี้มีเลือดชั่วเองมันจะต่างกันยังไงไปซื้อขนมกุ้ยหัวที่ไหนอ่ะข้าพูดกับท่านอยู่นะฉันจือเหรอพูดกับข้าอยู่เหรออ๋อนึกว่าถ้าเป็นใบ้เหมือนเลือดชั่วตัวนั้นเขาถามว่าฉันจะอยู่ไหนเขาเป็นใบ้แต่ไม่ได้พิการใครจะรู้ว่าไปไหนล่ะเขาหายไปก็มาถามข้าแล้วเคยสนใจเขาบ้างไหมข้าเองก็ไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บหรอกเดี๋ยวที่เลือดชั่วนั่นอยู่ด้วยท่านเป็นปรปักษ์หมางเมินกับข้ามันตายซะได้ก็ดีไม่ต้องอยู่รอกหูรอกตาที่จะไปไหนอ่ะข้าจะบอกให้นะถ้าเฉินจือเป็นอะไรไปข้าไม่ปล่อยเจ้าแน่ไม่กินข้าวต้องตายไหมเจ้าตายจะไม่มีคนแก้แค้นให้กับพ่อของเจ้า陈志，陈志，亚人，นึกว่าตายแล้วไม่ต้องดูสีหน้านางเลยเด็กโง่เอ้ยเจ้าตายแล้วยิ่งทำให้ข้าเสียใจข้ารับปากพ่อเจ้าดูแลเจ้าถึงเป็นลมหายใจสุดท้ายข้าก็ต้องคุ้มครองเจ้าข้าไม่ดีเองไม่เพราะเรื่องข้ากับหงเย้าเจ้าคงไม่ทรมานโอ้ยพ่อลูกรักกันจริงนะเลือดชั่วทำเพื่อท่านได้ถ้าท่านมีสำนึกควรทำอะไรเพื่อมันสิเพียงแต่แต่งงานกับข้าข้าจะถอนพิษให้มันมันจะไม่ทรมานอีกอย่างนี้จะบังคับข้าได้เหรอยิ่งทำให้ข้าเกลียดเจ้าท่านผิดต่อข้าก่อนนะถ้าไม่อยากให้อีบ้านน่ะตายท่านต้องฆ่าแม่ของมันข้าบอกหลายครั้งแล้วแม่เด็กตายแล้วคิดว่าข้าเชื่องั้นเหรอถึงแต่งงานกันแล้วทำไมข้าไม่เคยรักเจ้าเลยอย่างนี้มีแต่เจ็บปวดคนที่เจ็บปวดคือท่านข้าเห็นท่านเจ็บปวดแล้วข้ามีความสุขมากเลยเสียสิจีไม่ว่าจะจริงใจหรือเสแสร้งก็ตามช่วยชีวิตนี้ยังคิดจะไปจากข้าได้งั้นข้าจะบอกให้อย่าหวังว่าข้าจะแต่งงานด้วยนี่ท่านไร้รักข้าไร้ใจเราต้องได้เห็นดีกัน
เทพบุตรงูทองถ้าไม่กลัวฟ้าดินลงโทษก็ฆ่าเขาเลยเอาสิโอ้ฉันจื้อฉันจื้อหัวซานแล้วจริงอยู่เขาช่วยเจ้าไม่ได้เขาเชื่อว่าผู้สูงส่งหัวซานน่ะเขาจะช่วยเจ้าได้เข้มแข็งเอาไว้รู้ไหมพะลุงครับข้าไปเรื่องขอพบเจ้าสำนักช่วยไปเรียนให้ด้วยพะลุงขึ้นอยู่กับชีวิตนะจริงท่านก็คือเสียหยีเทพบุตรงูทองที่บุคคลต่างพากันหวาดกลัวนั่นเองท่านมีพลังยุทธ์ล้ำลึกควรจะเป็นเจ้าสนะหัวซานกระบี่เทพมูเหยินชิงมิกลาคือข้าเองข้าได้ยินว่าท่านมีคุณธรรมข้าไม่เรื่องอยากขอร้องเขาเป็นคนไม่ดีท่านตาอย่าช่วยเขานะเด็กคนนี้บาดเจ็บสาหัสพาเขาเข้าไปก่อนฉันจื้อข้าใช้ลมปราณขับพิษให้มารวมอยู่ในจุดเดียวไม่ให้พิษเข้าสู่หัวใจยากจะช่วยได้เด็กคนนี้ตอนนี้ยังไม่เป็นอันตรายท่านมีพลังแกร่งกล้าเป็นบุตรตาของข้าแล้วเอ้ยถ้าเก็บตัวฝึกรวมพลังธาตุจะไม่กลัวว่าท่านคิดร้ายต่อข้าจึงได้ขัดขวางไว้ท่านอย่าถือสาเลยนะที่จริงลุงท่านนี้เป็นใบ้อย่านั่งแกปู่ใบ้นะปู่เก่งมากเลยเสี่ยวฮุยอย่าเสียมารยาทข้าท่านตาโมเด็กน้อยได้รับพิษเย็นจับขั้วหัวใจจะต้องใช้พลังลมปราณที่แข็งแกร่งขับพิษในร่างเขาออกมาซะก่อนข้ารู้เกี่ยวกับคนฝึกยุทธเร่งร้อนใช้พลังเกินไปต้องเหนื่อยเปล่าๆแต่มีเพียงท่านที่มีพลังยุทธแกร่งกล้าที่สุดโอ้ได้โปรดเมตตาสงสารช่วยเด็กด้วยเฮ้ยลุกขึ้นเทพบุตรงูทองผู้หญิงทรนงทำไมถึงได้คุกเข่าขอร้องเพื่อเด็กคนนี้ล่ะหรือว่าเขาจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านเขาไม่ใช่สายเลือดของข้าโอจะบอกตามตรงเขาคือทายาทแม่ทัพหยวนส่งขุนหยวนเฉินจื้อข้าก็พอได้ยินเรื่องนี้บ้าง
แม่ทัพหยวนซื่อสัตย์ภักดีแต่กับถูกคนถอยทำร้ายช่างน่าเสียดายนักตอนนั้นก็เห็นพ่อของเขาถูกฝูงชนรุมกันจนสิ้นใจเพราะเขาสะเทือนใจทำให้เสื่องซึมจากนั้นเขาไม่ยอมพูดจาอีกเลยแล้วพิษในตัวเขาผู้เขือหงยาวพักห้าพิษทำร้ายเขาเป็นทายาทของตงฉินข้าจะช่วยเลือดเนื้อเชื้อไขของแม่ทัพหยวนแต่ว่าเขารับพิษร้ายแรงเขาจะรอดหรือไม่สุดแท้แต่วาสนาของเขาขอบคุณที่ช่วยเหลือครับข้าเชื่อว่าวิญญาณของแม่ทัพหยวนน่ะควรจะขอบคุณท่านโอ้ยท่านกล่าวเกินไปแล้วเราก็เหมือนเพื่อนบ้านกันท่านเสียคืออัจฉริยะทางยุทธข้าเคยเก็บตัวฝึกยุทธบนยอดเขาหัวซานคิดว่าคงไม่มีคนรู้ที่จริงท่านรู้เห็นตั้งแต่แรกแล้วนับถือจริงๆข้าจะยอมใช้พลังเพื่อขับพิษไอเย็นในตัวเขาแต่ว่าการฟื้นฟูจิตใจเขาเนี่ยเรื่องนี้ข้าไม่มีความมั่นใจเฮ้ยทายาทของคนดีต้องมามีสภาพนี้ช่างน่าเศร้าจริงๆกินค่ะคนดีกินหน่อยสิอร่อยนะถ้าไม่กินแล้วหิวตายด้วยนะกินสิกินสิเสี่ยวหุยกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กอยู่กับปู่ใบ้มาตามลำพังไม่กินแล้วเพราะเป็นหนี้ในทุนหน้าเลือดทำให้ถูกกดขี่นายทุนเห็นเสี่ยวหุ่ยหน้าตาหน้าเอ็นดูก็เลยเอาตัวไปขายเป็นสาวใช้เพื่อหักหนี้เจ้าใบ้ช่วยเสี่ยวหุ่ยจนบาดเจ็บข้ามาพบเข้าทนดูไม่ได้จึงได้ฆ่านายทุนทิ้งพาพวกเขามาหัวสารลุงใบ้มีวรยุทธ์ดีนะครับไม่กลัวทุรแกอีกเฮ้ยเจ้าใบ้ดูข้าฝึกยุทธก็เลยพอเป็นบ้างเล็กน้อยนะแค่เล็กน้อยนี้ยังเหนือกว่าชาวยุทธบางคนอีกนะครับท่านปู่อาเซียชมปู่นะอาเซียคะเขาก็เป็นยุทธเหมือนกันเดี๋ยวก็จะแสดงให้ดูล่ะเซียวฮุยอาเซียมีพลังยุทธล้ำลึกอย่าอวดเก่งนะเอาอย่างนั้นข้าจะป้อนข้าพี่เฉินจื้อแต่เขาไม่ยอมกินจะทำยังไงดีล่ะงั้นก็ต้องดูว่าเจ้ามีวิธีหลอกให้เขากินได้หรือเปล่าอ้าปากกินสักคำนะถ้ายอมกินข้าจะสาดตะกั่วแตนให้เล่นน่ะนะกินสิเขาคงสะเทือนใจที่พ่อตายทำให้ลืมไม่ลงกินหน่อยสิยังเด็กแท้ๆน่าเวทนานักอ่ะกินหน่อยนะอร่อยนะเชิญจึงจะอยู่ที่นี่เชื่อฟังผู้เฒ่ามูนะข้าจะต้องไปแล้วใกล้ถึงจงชิวแล้วเจ้าสนักมูข้ามีงานต้องไปทำพรุ่งนี้เช้าต้องไปแล้วข้าขอฝากเฉินจื่อกับท่านด้วยนะครับได้เจ้าสนักบุไม่ต้องส่งเสียอย่าห่วงเลยข้าจะพยายามดูแลเฉินจื่อสุดความสามารถขอบคุณครับไม่เป็นไรเฉินจื่อข้ามีงานต้องทำอยู่ดูแลเจ้าไม่ได้แต่ข้าสัญญาพอเสร็จงานจะมาหาเจ้าเสี่ยหุ่ยช่วยอาเซียดูแลเฉินจื่อด้วยนะข้าจะป้านข้าวไม่ให้เขาหิวข้าวหรอกเจ้าสำนัก
ไว้พบกันใหม่โชคดีไม่ได้กินข้าวยังวิ่งเร็วจังเลยอ่ะเขาวิ่งตามจนหอบแล้วนะถ้ากินข้าวจนอิ่มแล้วยังร้องไห้ไม่หยุดอีกแล้วก็จะต้องตายตายแล้วอาเซียมาก็ไม่เจอพี่ด้วยนะฮ่า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 